สนับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ผักบุ้งป่วนชวนกินแหมซึ่งวันนี้นะครับผักบุ้งติดภารกิจนะครับกระซิบมาว่าหนีเที่ยวนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผักบุ้งอยู่ที่ลาวยังไม่ข้ามเลย oh, วันนี้ no. อันนั้นต่อก็รับหน้าที่แทนเองนะครับซึ่งวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่ทุ่งหยางนะครับกับร้านปลื้มรักซึ่งวันนี้ทางร้านได้เตรียมเมนูมาให้พวกเรา4เมนูนะครับแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นช่วงหน้าติดตามชมกันครับเอาละครับท่านผู้ชมอย่างที่ได้พูดไว้ในช่วงแรกนะครับว่าวันนี้เราจะมาพบกับเมนู4เมนูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วอยากจะเห็นหน้าเจ้าของร้านแล้วใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีนี่วันนี้เรามาพบกับเจ้าของร้านแล้วนะครับน้องเกมนั่นเองขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเกมหน่อยดีเลยนะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาปลื้มรักอย่างนี้นะครับได้ข่าวว่าร้านนี้เพิ่งเปิดเมื่อวันที่25 25ธันวาคมแหมเปิดต้อนรับปีใหม่เลยใช่ครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีด้วยนะครับสำหรับการเปิดร้านนะครับแล้วร้านเนี้ยมีแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างแรงบันดาลใจคืออยากได้สถานที่แบบว่าเหมือนอุตรดิตถ์กลางคืนจะหากาแฟทานยากเนี่ยก็เลยมาเปิดลองมาเปิดดูว่าถ้าเกิดเปิดกาแฟกลางคืนเนี้ยมันจะโอเคไหมผลตอบรับก็โอเคแรงบันดาลใจเกิดจากหากาแฟหากาแฟนะครับแล้วก็พ่วงมาถึงอาหารด้วยได้ข่าวว่าที่นี่ก็จะมีที่พักด้วยใช่ไหมครับที่พักจะเปิดวันที่14 กุมภาพันธ์แหมวันไทยพอดีนะครับท่านผู้ชมได้ชื่อป้อมน้องครับชื่อรีสอร์ทพอดีครับบ้านปื้มรักบ้านปื้มรักนั่นเองแล้วก็เห็นเมื่อกี้คุณพ่อใช่ไหมครับได้บอกว่าที่นี่รับจัดงานแต่งงานด้วยรับจัดงานแต่งงานนะคือจัดครบวงจรนะครับครบวงจรก็คือเอาแต่กระเป๋ามาอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนภรรยาหรือว่าอะไรหามาเองนะครับอันนี้ได้แล้วมาเรามาพบกับเมนูแรกเลยดีกว่านะครับนี่อะไรเอ่ยอันนี้คือสลัดทูน่าครับสลัดทูน่าใช่ครับมี2หน้าครับปลา2ตัวมุกฝืดมากผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอ่ะเดี๋ยวครับผมความโดดเด่นของเมนูนี้คืออะไรที่อยู่ที่น้ำสลัดครับน้ำสลัดจะมี2ตัวเลือกให้เลือกนะครับนี่จะมีทั้งซอสโชยุแล้วก็น้ำสลัดที่ซึ่งน้ำสองสลัดเนี้ยเราเป็นคนทำเองมาทำเองด้วยใช่ครับต้องชิมก่อนนะครับมาชิมก่อนนะครับเลือกเนื้อปลาก่อนเลยเอาผสมกันได้ไหมได้ครับแต่อยากให้ลองอย่างไรอย่างดีกว่าเอาอย่างกินแล้วอย่างใช่ไหมกลมกล่อมมากนะครับท่านผู้ชมก็คือมันครบรสจริงๆมันจะนุ่มเนาะใช่รสชาติมันจะนุ่มนวลมากเดี๋ยวลองชิมแบบโชยุมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงใช่นะครับเพราะว่ามีทั้งโชยุแล้วก็ซอสครีมด้วยแล้วผักที่นี่บอกได้เลยนะครับว่าสดมากมากใช่ครับนี่แค่เมนูแรกนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเมนูต่อไปว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกเรียกได้ว่าเป็นเมนูสุขภาพมาต่อกันที่เมนูที่2เลยครับน้องเกม
อันนี้เรียกว่าสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งปลาสลิดครับผัดพริกแห้งปลาสลิดใช่ครับไม่มีที่อื่นนะครับมีที่นี่ที่เดียวใช่ครับเพราะว่ามีอยู่ที่นี่จานเดียวปลาสลิดบางบ่อหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะว่าบางบ่อมันไม่ใช่ปลาสลิดเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าได้ครับอันนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรครับปลาสลิดเราจะทอดหนักจังก็คือเรียกได้ว่าสดจานต่อจานเลยใช่ไหมก็สปาเกตตี้เนี่ยเราจะทำจานต่อจานปลาสลิดก็ต้องเอาไปทอดก่อนใช่ครับครับรู้สึกว่ากินลำบากเหลือเกินวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าผักบุ้งนี้พลาดนะครับที่แอบหนีเที่ยวนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้จัดเต็มนะครับสำหรับผักบุ้งแต่ว่าผักบุ้งไม่มาเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนี่ปลาสลิดพอดีว่าคำใหญ่มากอร่อยครับท่านผู้ชมเต็มปากครับพูดไม่ได้ทับปากแบบนี้นะครับอะไรนะครับอีกทีสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งปลาสลิดครับอย่าลืมนะครับเมนูนี้มีที่เดียวที่ทุ่งหยางครับเมื่อกี้คำใหญ่มากเมนูที่2เดี๋ยวขอดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนี่เลยที่นี่นะครับไม่เพียงแต่อาหารนะครับเราก็ยังมีกาแฟให้ท่านผู้ชมได้มาดื่มชุ่มคอกันนะครับเดี๋ยวขอแก้ฝืดคอสักนิดหนึ่งด้วยกาแฟของปลื้มรักครับชื่นใจจริงๆครับเรามาต่อกันที่เมนูที่3เลยนะครับเมนูที่3คือสเต็กปลาแซลมอนครับโอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับสเต็กปลาแซลมอนแหมหน้าตาไม่อยากจะกินเลยเพราะว่ามันสวยมากนะครับเดี๋ยวไม่ได้สวยแค่หน้าตานะครับรสชาติจะต้องอร่อยแน่ๆเดี๋ยวลองมาชิมกันครับเราต้องกินส่วนไหนก่อนตัวนี้เนาะใช่จริงๆเราต้องเอาน้ำราดไหมไม่แนะนำให้ราดเราแนะนำให้จิ้มจิ้มจับถ้าราดรสมันจะได้รสเป็นเยอะเกินไปบางทีบางคนไม่ชอบเผ็ดก็อาจจะจิ้มด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกได้อันนี้จุดเด่นของเมนูนี้คืออะไรจุดเด่นของสเต็กของเราทุกจานก็คือหนึ่งเราใช้ของสดใหม่ซึ่งเครื่องเคียงของสเต็กก็คือบางเจ้าหรือบางร้านเนี่ยอาจจะเป็นมันฝรั่งทอดแต่เราใช้มันอบครับอบแล้วใส่ด้วยชีสจุดเด่นของเรามันคือกับผักที่เราเอามากริลต้องขอดูจุดเด่นได้ครับจุดเด่นคือมันอบอบใช่ครับมันอบชีสครับโอ้มันอบชีสมันจะได้กลิ่นหอมของมันนะครับแล้วก็กลิ่นหอมของชีสด้วยแล้วส่วนน้ำราดล่ะครับน้ำราดตัวนี้เป็นซอสไข่ดำครับซึ่งเราทำเองทำเองหมดเลยนะครับรวมถึงซอสของสลัดด้วยแล้วก็สเต็กด้วยนะครับและนี่ก็คือสเต็กทูน่าใช่ปลาแซลมอนครับทูน่าตลอดเลยนะครับสเต็กปลาแซลมอนครับเอาละครับสลัดก็ผ่านไปแล้วผัดสปาเกตตี้ก็ผ่านไปแล้วสเต็กก็ผ่านไปแล้วทีนี้เรามาดูเมนูสุดท้ายนะครับเป็นเมนูที่ไหลลื่นคลอไหลลื่นคลอมากนะครับกับเมนูนี้ซุปมันม่วงครับซุปซุปครับซุปซุปมันม่วงนะครับบอกว่าซุปมันม่วงเนี่ยต้องมาแล้วแต่จังหวะใช่ครับแล้วแต่ตามฤดูกาลว่าตามฤดูกาลจะไม่ทำตลอดฤดูกาลหรือว่าตลอดคือซุปจะเราจะมีซุปยืนพื้นอยู่แล้วคือซุปคิดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าแล้วก็อีกเมนูก็คือซุปตามฤดูกาลซุปตามฤดูกาลนะครับแต่ว่าที่นี่ก็มียืนพื้นอยู่แล้วนะครับคือซุปเห็ดนั่นเองนี่อุปกรณ์กินซุปนะครับเป็นแบบนี้จะเป็นช้อนแบบอื่นไม่ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันซุปมันม่วงว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรครับโหมันข้นมากเลยครับท่านผู้ชมมันเหมือนโยเกิร์ตนะแต่ว่ารสชาติเดี๋ยวลองชิมก่อนในนี้มันจะมีรสชาติของเครื่องเทศด้วยใช่ไหมเพราะว่าพอเข้าปากไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีรสชาติของเนยด้วยนะครับนมเนาะแล้วก็
ครีมด้วยนะครับมีเครื่องเทศนิดนึงนะครับแหมขออีกคำแล้วกันเนาะเมนูสุดท้ายเนี่ยเป็นเมนูที่ชุ่มคอจริงๆนะครับไหลลื่นลงคอมากนี่เลยซุปมันม่วงครับถ้ามาตรงตามฤดูกาลเราก็จะได้กินซุปมันม่วงแบบนี้ครับสำหรับเมนูนี้นี่เลยซุปมันม่วงครับท่านผู้ชมครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ4เมนูของปลื้มรักวันนี้นะครับก็รู้สึกอิ่มอร่อยมากนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็อยากจะให้น้องเกมนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องเกมฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างเผื่อว่าอยากจะมาแต่ว่าไม่รู้ว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนเบอร์โทรสำรองโต๊ะได้อย่างไรนะครับมาทางร้านนะครับคือเข้าทางซอยวัดทุ่งยางนะครับเจอทางแยกให้เลี้ยวขวาประมาณ500เมตรจะถึงก่อนก๋วยเตี๋ยวยายปิวอะครับเบอร์โทรนะครับ081ครับ703843ครับแล้วในส่วนของเวลาที่เปิดร้านเวลาเปิดปิดนะครับจันทร์ถึงพฤหัสเปิด10โมงเช้าปิด2ทุ่มครับครับผมแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะปิดหน่อยเพราะว่าลูกค้าต้องการรีบก็เลยปิดเปิดตั้งแต่10โมงเช้าปิด4ทุ่มครับครับผมมีเพจมี Facebook เพจสามารถกดไลค์ได้ที่The Terminal Cafe ได้เลยครับใช่แล้วเพราะว่าร้านที่นี่นะครับไม่เพียงแต่มีอาหารมีกาแฟนะครับในอนาคตก็จะมีห้องพักไว้ให้กับทุกท่านด้วยแล้วก็รวมถึงห้องประชุมสัมมนาเล็กๆนะครับที่จะรองรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยที่สำคัญที่นี่เห็นบอกว่าอนาคตอีกนิดนึงนะครับก็จะมีการรับจัดงานแต่งงานด้วยอย่าลืมนะครับตรงนี้ครับต้องขอขอบคุณร้านปื้มรักด้วยแล้วก็ขอขอบคุณน้องเกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดและทีมงานอมยิ้มสตูดิโอด้วยนะครับที่ติดตามเราไปทุกทริปการถ่ายทำอาหารการกินของเราของผักบุ้งกวนชวนกินของเราในวันนี้ด้วยนะครับและวันนี้นะครับถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับสัปดาห์หน้านะครับมีเทปไหนต้องคอยติดตามเราจะไปป่วนกินกันที่ไหนต้องติดตามนะครับและวันนี้สุดท้ายแล้วอนันต์ต่อนะครับกับน้องเกมต้องขอนำรายการจากลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับ